และเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซูเปอร์สเปรดเดอร์ในช่วงสงกรานต์ซึ่งจะทำให้เราต้องไปนับหนึ่งใหม่หมดคณะกรรมการโรคติดต่อจึงได้มีการออกคำสั่งจะมีการออกคำสั่งในวันนี้ให้มีการงดขายสุรานะครับก็คือให้ร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทที่1และ2ที่ได้รับการอนุญาตให้จำหน่ายสุราตามพรบ.ภาษีสรรพสามิตนะครับให้งดจำหน่ายสุราเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอธิบายง่ายๆก็คือเรามีการใช้คำว่าสุราประเภทที่1กับประเภทที่2ซึ่งอาจจะทำให้หลายคนสงสัยว่าคืออะไรประเภทที่1กับประเภทที่2ก็คือเป็นการจำแนกว่าขายปลีกกับขายส่งนะครับแต่ใจความสำคัญของประกาศนี้ก็คือการให้งดจำหน่ายสุราโดยไม่ให้มีการจำหน่ายสุราทุกๆร้านเลยนะครับอันนี้คือขอให้ท่านเข้าใจได้ง่ายๆอย่างนี้แล้วก็ช่วงเวลาที่เรางดก็คือตั้งแต่วันที่10เมษายนจนถึงวันที่20เมษายนนะครับก็ต้องขอความร่วมมือให้ทุกๆท่านได้เข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเราเรามาได้ไกลแล้วครับอีกนิดเดียวเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างดีดังนั้นให้ความร่วมมือกับเราแล้วก็ไม่ต้องให้พวกเราทุกคนต้องไปเริ่มต้นกันใหม่นะครับ